นอกจากโดนัทที่มีรูนะครับจะได้รับความนิยมและรู้จักเป็นแพร่หลายแล้วเนี่ยก็ยังมีโดนัทอีกประเภทหนึ่งที่นิยมไม่แพ้กันก็คือโดนัทแบบมีไส้นั่นเองนะครับเวลากัดเข้าไปแล้วแบบไส้ทะลักโอ้โหเป็นเอกลักษณ์ที่สุดยอดมากๆเราอย่ามัวจินตนาการความอร่อยอยู่เลยเดี๋ยวไปทำกันเลยกับโดนัทราสเบอร์รี่ขั้นต้นเนี่ยเราจะใช้แป้งโดนัทอันเดิมที่เราทำอันเบรกที่แล้วไปอย่าลืมตั้งให้ไว้ให้ยีสต์ทำงานเหมือนเดิมนะครับต่อยปาบ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 แล้วเราจะเอาเขามารีดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเวลากดเนี่ยเราจะไม่ต้องกดรูเขาละนวดสักนิดนึงให้คลายตัวไม้คลึงนะครับเตรียมเอาไว้ขนาดของโดนัทเนี่ยเพื่อนๆก็อยากให้ใหญ่มากเพราะว่าเวลาเอาไปทอดเนี่ยเขาจะแบบขยายตัวแต่โดนัทประเภทนี้ต้องให้เขามีความหนานิดนึงนี่พอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะกดไปเลยจากนั้นนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมพักแป้ง15นาทีให้เขาขึ้นฟูขึ้นอีกเล็กน้อยปิดด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะครับผิวหน้าแป้งจะได้ไม่แห้งกระด้างที่เหลือเราก็ทำเป็นก้อนนวดใหม่รีดใหม่ระหว่างที่เรารอแป้งนะครับให้เขาขึ้นฟูสัก15นาทีเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำซอสเราใช้ราสเบอร์รี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใส่ไปเลยราสเบอร์รี่แช่แข็งนะครับ250กรัมตามด้วยน้ำตาลนะน้ำตาลทรายขาวนี่แหละครับ60กรัมถ้าใครชอบหวานขึ้นมาหน่อยนึงเราไปปรับได้นะครับเพราะว่าราสเบอร์รี่เนี่ยเขามีความเปรี้ยวค่อนข้างมากนะครับตัดด้วยเกลือสักนิดนึงสัก1/8ช้อนชาเคี่ยวให้เขาแบบเละเล็กน้อยนะจากนั้นนะครับแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆใส่ไปตามด้วยน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเลยนะครับยังไม่ต้องรอเขาเดือดนะคนตอนนี้เลยเดี๋ยวแป้งจะจับตัวเป็นก้อนซะก่อนการที่เราใส่น้ำกับแป้งข้าวโพดเข้าไปเนี่ยเพราะเราต้องการให้ตัวซอสราสเบอร์รี่ของเราเนี่ยมันมีของเหลวบ้างอ่ะไม่ใช่แบบข้นเป็นเนื้อผลไม้อย่างเดียวเนาะแล้วตัวแป้งข้าวโพดก็จะทำให้แบบตัวน้ำตัวอะไรซอสต่างๆเนี่ยมันข้นเราก็เคี่ยวเลยคราวนี้ค่อยๆให้ความร้อนให้เขาเดือดนะครับเมื่อแป้งข้าวโพดเราทำงานนะครับซอสของเราเนี่ยมันจะขุ่นจะกลายเป็นใสนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันข้นขึ้นเนื้อของราสเบอร์รี่มันจะละลายจนแบบไม่เห็นเป็นก้อนละพักซอสให้เย็นก่อนจะใช้ชิมซะหน่อยเลี้ยวนำณจุดนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปปรับรสชาติตามความชอบแหละทำได้พักให้เย็นก่อนนะครับตอนนี้นะครับแป้งโดนัทของเราก็พร้อมแล้วที่จะลงทอดปรึมไม่มีความกลมเลยแม้แต่น้อยลงทอดไปเลยน้ำมันเหมือนเดิม160องศานะครับค่อยๆทอดไปทีละล็อตเพราะเราจะเห็นในหนังฮอลลีวูดใช่ไหมครับว่าแบบตำรวจอเมริกันเนี่ยเขาจะถือโดนัทกับแก้วกาแฟเนี่ยเป็นประจำเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาต้องทำงาน2กะจะมีทั้งกะเช้ากะเย็นซึ่งก็มีร้านโดนัทนี่แหละที่เปิด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจอเมริกันเนี่ยก็ชอบที่จะแบบกินโดนัทเป็นของว่างเรื่องราวเป็นเช่นนี้นี่เราก็กลับด้านเหมือนเดิมนี่สุดท้ายนะครับทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับพักให้เขาเย็นตัวสนิทดีก่อนเช็คให้แน่ใจว่าโดนัทเราเย็นไส้เราเย็นแต่นั้นค่อยบีบใส่กันรอก่อนหลังจากที่ทุกอย่างเย็นตัวแล้วนะครับนี่เลยซอสเนี่ยเราก็ใส่ไว้ในถุงบีบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโดนัทเราหาช้อนส้อมปลายแหลมแบบนี้นะครับจิ้มเข้าไปจิ้มเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ปลายช้อนเนี่ยดันให้เขาแบบมีพื้นที่อ่ะเนาะทำอย่างนี้ทุกอันเมื่อทำรูแล้วเราก็บีบนะครับนี่เราจุกเข้าไปแล้วก็บีบนี่จบด้วยน้ำตาลไอซิ่งโรยหน้านะครับมันก็จะไม่เห็นหน้าตาที่อัปลักษณ์เล็กน้อยตอนนี้หน้าตาหล่อแล้วเวลาเราจะจัดเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟไปเลยเสิร์ฟเสร็จแล้วเราชิมให้ดูถึงเวลานะครับ ชิมกันเลยเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวอมหวานนะตัดกับแป้งนุ่มๆอร่อยมากใครที่ชอบผลไม้ชนิดไหนนะลองเอาไปทำดูได้เลยมันจะกลายเป็นแบบโดนัทใส่ไส้ที่หลากหลายมากเพื่อนๆลองทำเองรับรองเด็ดตอนนี้นะครับทำเสร็จใหม่ๆเอาไปแบ่งเพื่อนกันเลยไปโดนัทแบบหวานๆ2สไตล์ก็ผ่านกันไปแล้วงั้นโดนัทแบบสุดท้ายเนี่ยเราจะมาเอาใจสายของคาวกันบ้างดีกว่ารับประกันทั้งเรื่องความครีเอทและความอร่อยแบบลงตัวสุดๆอย่าพลาดนะครับ